ของดีไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้ Vito อยู่นะครับกับคันนี้นะครับ Mercedes-Benz Vito Tourer 166 CDI นะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,200 นะครับเทอร์โบให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าแล้วรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับแน่นอนนะครับออปชันเนี่ยต้องบอกว่ามาแบบเต็มคันเลยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องพูดถึงและจะพูดถึงความเป็นพรีเมียมนะครับคือที่สุดของรถตู้แล้วนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับตัวรถแน่นอนครับมาพร้อมด้วยสีบรอนอิริเดียมซิลเวอร์นะครับลูกค้าหลายท่านทราบกันแน่นอนว่าเป็นรถ11ที่นั่งนะครับแต่ในคันนี้นะครับต้องบอกว่าให้ความเป็น VIP สุดๆนะครับเพราะคันนี้นะครับได้มีการตกแต่งภายในเพิ่มเติมแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพาไปรับชมกันดูนะครับสำหรับชุดแต่งภายนอกนะครับของ Vito นะครับต้องบอกว่าสวยงามหรูหราแล้วก็เป็นไฮเอนด์มากๆนะครับด้วยกระจังหน้านะครับเป็นแบบกระจังหน้าแบบ2ชั้นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมนะครับให้ความหรูหราจากด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของระบบไฟหน้านะครับการดีไซน์ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าการดีไซน์ดูแปลกตาดีนะครับพร้อมกับระบบไฟหน้า Intelligent Light System นะครับเป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะครับที่สามารถปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยได้นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับไฟสูงต่ำแบบออโต้ได้ด้วยนะครับ yes. สำหรับด้านข้างนะครับตัวล้อตัวนี้นะครับให้ขนาดมาถึง17นิ้วนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับยังใส่ฟังก์ชันระบบ Blind Spot เข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของประตูนะครับของ Vito นะครับเป็นประตูแบบสไลด์ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับการใช้งานง่ายๆนะครับนี่นะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับจะปิดก็กดปุ่มจากภายในได้เลยนะครับและในส่วนของฝาท้ายของ Vito ตัวนี้ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับแต่ข้อดีคือฝาท้ายตัวนี้มีน้ำหนักเบานะครับเปิดปิดง่ายสะดวกนะครับแล้วก็การดีไซน์ของไฟท้ายตัวนี้เป็นแบบ LED นะครับตัวนี้ก็ได้เพิ่มความหรูหราความเป็นพรีเมียมให้กับตัวรถมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้ Vito อยู่นะครับคันนี้ห้ามพลาดนะครับสามารถสแกน QR Code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องสารกันต่อครับมาไปห้องโดยสารของตัว Vito ภายในฝั่งของคนขับนะครับด้านหน้านั่งได้3คนเป็นแบบแถวยาวเลยนั่งสบายนะครับเบาะนุ่มคันนี้นะครับยังมีระบบLane Trackingเลนแท็กกิ้งคือเป็นระบบความปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับในเมื่อกรณีที่เราขับรถอยู่เราเผลอออกไปในเลนทึบนะครับตัวรถเนี่ยก็จะดึงตัวรถเนี่ยกลับมาให้แบบออโต้ด้วยนะครับแล้วสำหรับตัวรถนะครับด้านแอร์ด้านหน้าตัวนี้นะครับเป็นแบบดูโอโซนที่สามารถแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาได้เลยนะครับที่สำคัญคันนี้ที่ผมบอกไปเดี๋ยวต้นอยู่แล้วว่า Vito เนี่ยเป็นรถสวีทที่นั่งแต่คันนี้ได้มีการตกแต่งแบบ VIP เข้ามาเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังครับเห็นไหมครับภายในห้องสารด้านหลังนะครับต้องบอกว่ากว้างเพราะว่าได้มีการตกแต่งทำเป็นแบบ VIP มาทั้งหมดเลยสำหรับคู่หน้านะครับตัวเบาะเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคือเป็นแบบไฟฟ้าแบบคู่เลยสามารถปรับเอนนอนแล้วก็ตัวพนักวางเท้านะก็สามารถปรับเอนนอนได้แบบสบายเลยนะครับแล้วยังมีในเรื่องของตัวแถว3นะครับเวลาเราเดินเราจะมีเป็น Walk Floor เนี่ยเดินง่ายเพราะว่าหลังคาสูงนะครับเรานั่งเนี่ยเดินเข้าไปข้างหลังก็นั่งได้อีก3คนแบบสบายๆนะครับตัวเบาะเนี่ยก็สามารถปรับเอนองศาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตัวนี้เห็นมั้ยครับค่อนข้างสบายนะผมว่าการใช้งานแบบเป็นครอบครัวเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้สุดๆแล้วถือว่าสบายตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าตัวรถเนี่ยแน่นอนครับข้างหน้านั่งได้3คู่หน้าอีก2ตรงนี้อีก3ก็เป็น8ที่นั่งนะครับแล้วก็รถกว้างๆเลยกระเป๋าเดินทางใส่ได้สบายๆกับรถตู้นะครับ Mercedes-Benz Vito Tourer นะครับ166 CDI นะครับกับตัวรถคันนี้ปี2017เลขไมล์วิ่งเพียง 73,000 กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่เบเนเกตตั้งเพียง2,190,000 บาทเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าที่กำลังมองหารถตู้สุดหรูระดับไฮเอนด์อยู่ห้ามพลาดคันนี้นะครับมาที่เบนซ์เอ็นเคที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ